กันต่อเนื่องเลยนะคะนอนสต็อปแบบนี้นะคะท่านต่อไปนะคะคุณอินทิรานาคสกุลท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนค่ะที่ปีนี้ผู้บริโภคเทใจให้กับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในแบรนด์วาโก้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายเลยแต่ยังวัยรุ่นเจอเมื่อไหร่มีแต่เรื่องอะไรดีๆมาอัปเดตกันตลอดเลยนะคะปีนี้ของวาโก้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้วาโก้ก็ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเรามีในส่วนของห้างเนี่ยมีปิดไปช่วงหนึ่งนะคะช่วงนั้นเนี่ยทำให้เราค้นพบศักยภาพของพนักงานเรานอกเหนือจากที่เป็นพนักงานขายปกติไลฟ์เก่งมากตอนนี้พนักงานออฟฟิศก็ไปทำโปรดักชันทุกคนทำหน้าที่ที่ตกปกติตัวเองไม่เคยทำก็เลยมองเหมือนว่ามันเป็น new normal ของวาโก้เหมือนกันค่ะแล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นในวาโก้หยิบเลือกหยิบวาโก้เป็นแบรนด์แรกคืออะไรแน่นอนคือคุณภาพนะคะความทนทานของวาโก้เองเนี่ยเรามีการวิจัยสรีระของผู้หญิงนะคะเก็บตัวอย่างเยอะมากนะคะกว่าจะพัฒนาออกมาเป็นสินค้าสักรุ่นนึงเนี่ยมันเกิดจากเพนพอยท์ที่ผู้หญิงบาดเจ็บต้องการ อะไรยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราใช่ค่ะก็สำหรับทุกคนทุกวัยทุกไซส์ทุกคัพเลยค่ะก็คือหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงเลยนะคะสำหรับวาโก้แล้วปีนี้นะคะ2020จากนี้ไปมีเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรไว้รอตอนนี้สาวบ้างมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะตอนนี้จริงๆเริ่มขายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูที่เคาน์เตอร์เองนะคะแล้วชื่อซุปเปอร์บราซุปเปอร์บราลองไปดูว่ามันซุปเปอร์ยังไงซุปเปอร์บรานะคะนะคะแล้วก็สาวๆที่คับไซส์ใหญ่นะคะไซส์ดีว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูได้เรามีวาโก้คับเคิร์ฟดีว่าคับดีเวอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลองไปดูคับคับเคิร์ฟเอาใหม่เคิร์ฟดีว่าคับดีเวอร์คับดีแหละใช่คนที่มีอาจจะคับใหญ่หรือว่าไซส์ใหญ่อะไรอย่างงี้นะคะเราก็มีเตรียมไว้ให้ก็หนูไม่ต้องจำก็ได้เพราะหนูไม่ได้ใช้คับอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตัวนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตัวนึงทราเวลบาร์อันนี้เป็นบราที่เป็นโครงเท้าทำจากยางพาราตอนนี้ยังท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แต่ในไทยเริ่มได้แล้วเริ่มใช้ทราเวลบาร์แล้วบราหมุนได้คุณผู้หญิงพับบราใส่กระเป๋าเดินทางบรานะคะไม่ใช่ชั้นในด้านล่างนะคะหลายคนม้วนนะคะไม่ได้นะคะบราม้วนได้เอาไว้พกพาใส่กระเป๋าสะดวกสบายตอนนี้เริ่มออกไปท่องเที่ยวไทยกันได้แล้วสามารถไปดูกันได้แล้วก็รวมถึงซุปเปอร์บาร์ที่เพิ่งออกใหม่กันด้วยนะคะอย่าลืมแวะไปที่บูธวาโก้นะคะขอบคุณแล้วก็ยินดีกับวาโก้มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ